รบกวนดูคุณพัฒน์กิจอนงหน่อยครับผมคงไม่ต้องดูคนไหนหรอกมั้งครับสิ่งที่เราจะเอามาวิเคราะห์เรื่องนี้ที่น่าคิดนะครับคือข้อแรกคือคุณคิดว่าคุณพอลเนี่ยเขาดูดวงไหมผมคิดว่าคนระดับบอสพอลเนี่ยต้องดูดวงข้อสองคือคุณว่าบอสพอลเขามูไหมแน่นอนเนาะบริษัทที่เปิดขนาดนี้แล้วก็มีทีมงานขนาดนี้เขาต้องมูแน่นอนแล้วสุดท้ายเขารอดไหมครับไม่รอดทราบเรื่องหมายจับก็ทราบพร้อมกันนี่แหละแล้วก็เมื่อเช้าก็มีบอกว่ามารายการนี้มีหมายจับด้วยนะถ้าเกิดมีหมายจับออกมาพี่เตรียมตัวยังไงพี่ก็เตรียมตัวยังไงพี่ก็เตรียมตัวในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการพี่อยากให้เทปนี้แหละค่ะเป็นกรณีศึกษาถ้าวันนี้พี่ถูกกล่าวหาแล้วพี่แก้ได้ให้กลับมาสัมภาษณ์พี่ใหม่อีกครั้งว่ากลับมาด่าพี่ใหม่อีกครั้งถ้าศาลตัดสินพี่แล้ววันนี้ในภาพของสังคมพี่แก้ไม่ได้เพราะสังคมคิดไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการศาลความยุติธรรมมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเรากลับมาด่ากันใหม่ก็ได้นะคะไม่สายเบื้องต้นได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆหรือมีการประสานไม่ค่ะไม่ได้คุยก็คุยผ่านสื่อพี่ก็นั่งดูหมายเรียกหมายจับตั้งแต่21อ่ะหมายเรียกหมายจับหมายเรียกหมายจับพี่ก็เข้าใจท่านก็ต้องทำงานพี่ว่าท่านก็ให้ความเป็นธรรมพี่อยู่นะเพราะถ้าเกิดไม่ให้ความเป็นธรรมพี่ป่านนี้พี่ก็น่าจะถูกออกหมายไปตั้งนานแล้วไหมกังวลไหมพี่เรื่องหมายจับกังวลรู้สึกแล้วแต่ถามว่าพี่ก็มีลูกพี่ก็ต้องคุยกับลูกให้เข้าใจคุยกับพ่อแม่เข้าใจว่าเรากำลังเข้าสู่กระบวนการนะเราถูกกล่าวหานะเดี๋ยวเราก็ไปแก้แบบนี้นะถ้าเราแก้ได้ก็จะเป็นพี่ว่าน่าจะเป็นคดีที่ต้องติดตามกันยาวๆเตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวยังไม่ได้เตรียมเพราะว่าก็ต้องหาแหละค่ะก็ต้องขอความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆทุกคนเพราะว่าพี่ก็เป็นคนทำธุรกิจธรรมดาไม่ได้มีเงินถ้าไปดูเส้นทางการเงินพี่บ้านพี่ก็อย่างติดแบงค์รถพี่ก็อย่างติดแบงค์ลูกพี่ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมมันพิสูจน์ได้ด้วยเส้นทางการเงินนะคะคิดอนงหน่อยครับผมไม่มีใครไว้ใจใครหรอกค่ะเพราะเขาถึงขั้นไปพิมพ์คุยในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคิดอนงแจ้งว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะลงที่ไอคอนนางพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกนะบอกไม่ใช่ตำรวจเศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถระบุหน่วยได้อารมณ์เหมือนมาขู่ให้กลัวจะตบทรัพย์เพิ่มแต่ข่าวเนี่ยบอกว่ามีคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ครับการรีดไถ่อะไรประมาณนี้การแบ็กเมย์อะไรประมาณนี้มีเป็นพันคลิปอะคุณคิดดูแล้วกันคงไม่ต้องดูคนไหนหรอกมั้งครับสิ่งที่เราจะเอามาวิเคราะห์เรื่องนี้ที่น่าคิดนะครับคือข้อแรกคือคุณคิดว่าคุณพอลเนี่ยเขาดูดวงไหมผมคิดว่าคนระดับบอสพอลเนี่ยต้องดูดวงข้อสองคือคุณว่าบอสพอลเขามูไหมแน่นอนเนาะบริษัทที่เปิดขนาดนี้แล้วก็มีทีมงานขนาดนี้เขาต้องมูแน่นอนแล้วสุดท้ายเขารอดไหมครับไม่รอดถูกต้องไหมผมจะพูดเสมอว่าลักดวงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดูดวงก็ได้ไม่จำเป็นต้องมูก็ได้แต่ว่าเราขาดสี่สิ่งนี้ไม่ได้ก็คือจิตมิตรทิศการซึ่งผมก็เลยบอกทุกคนเสมอว่าให้อ่านจากไหนมาสุตตานตมิดกนะครับจะได้ขยายความเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะเห็นข้อนึงว่าบอสพอลนะเขามีเงินเยอะมากถูกไหมแต่ว่าพอวันนึงที่เขาประสบปัญหาเรื่องนี้กลับไม่มีคนที่แบบมีอำนาจจริงๆที่พร้อมจะแลกแล้วออกมาพร้อมจะช่วยเหลือเพราะนั้นเนี่ยบางทีนะครับไอ้ฟีลลิ่งเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้นะในดวงคนทั่วไปปกติของคุณก็ได้เช่นคนที่มีพื้นดวงอย่างคนที่เกิดพิจิกกุมกันพฤษภอย่างเงี้ยบางทีเนี้ยสภาวะมันเดียวดายมันเหมือนคนไม่มีใครเลยนะพึ่งพาใส่ใครไม่ได้นะครับผมหรือดวงจรอย่างณปัจจุบันที่ดาวพฤหัสเดินเขาเรียกทุกสถานภพเสียเนี่ยคนที่เกิดตุลเกิดมิถุนเกิดธนูเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่างเปล่าเดียวดายนะไม่เหลือใครเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความจำเป็นอย่างนึงนะที่ถ้าเรามีองค์ประกอบในหลักจิตวิธีการครบทุกอย่างแล้วเรารู้ว่าเราควรวางตนแบบใดคบคนแบบใดอยู่สถานที่แบบใดควรทำอะไรเวลาไหนอย่างเงี้ยนะปัญหาเรื่องเหล่านั้นน่ะมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องหาเสาคำชะตาเจอนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ